วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไม่ต้องขอโทษนะเจคนเราอ่ะจะขอโทษเวลาที่เราทำผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อคืนน่ะมันไม่ใช่ความผิดพลาดไม่ว่าเจจะเรียกมันว่าอะไรแต่สำหรับพลอยอ่ะมันเกิดจากความรักนะเจไม่ต้องลุกมาเพราะไม่ว่าเรารักกันแค่ไหนฮะมันก็คงต้องจบตรงนี้ละเจถ้าเจนจะกลับไปหาพินเถอะพลอยพลอยบอกแล้วไงว่าพลอยขอแค่คืนเดียวอะที่เราไม่ต้องคิดถึงคนอื่นแต่ตอนนี้มันหมดเวลาแล้วนะเจเจกลับไปหาคนของเจเถอะพลอยก็จะกลับไปหาคนของพลอยมันไม่ง่ายไปหน่อยหรือพลอยพลอยเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าเรื่องเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความผิดพลาดแต่มันคือความรักกับพลอยพลอยจะให้เราต่างคนต่างไปโดยที่เราไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างนั้นหรอพลอยทำได้ยังไงทำได้สิเจก็เหมือน5ปีที่ผ่านมาไงรักแต่ว่าเป็นเจ้าของไม่ได้พลอยฟังนะเจทิ้งให้พลอยอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเจจะทำยังไงเจจะยกเลิกงานแต่งกับพินแล้วกลับมาหาพลอยเหรออะไรนะเจพลอยไม่ต้องการให้เจรับผิดชอบแค่พลอยรู้ว่าเจยังเป็นเจคนเดิมเนี่ยพลอยก็มีความสุขแล้วถ้าวันนั้นเจไม่ทำแบบนั้นเจก็คงไม่ทำให้พลอยต้องเสียใจจนวันนี้เจเจอย่าโทษตัวเองนะเจไม่ได้ผิดอะไรเลยคนที่ผิดอ่ะคือพลอยถ้าพลอยไม่ส่งคนที่ตัวเองรักไปลองใจคนอื่นอ่ะพลอยก็คงไม่ต้องเสียใจแบบนี้หรอกเจไม่เอาอย่าทำหน้าแบบนี้สิยิ้มหน่อยเนาะเราต้องลากันแล้วนะพลอยรักเจนะมันทำใจไม่ไหวสักทีกับความรู้สึกเจ็บลึกที่อยู่ในใจอมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันและเขาปล่อยเจพอมันไปให้ยอมรับรับใจลาก่อนนะเจใครอยากจะทรมานหลับตาลงทีไรก็เจอภาพของเธอที่กอดกับฉันจากคนคนนี้อ้อมกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขาถ้าชอบดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอป1ดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่อง1 31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลย